ลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโฮเด้งเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วกิจกรรมที่เราชอบเหรอใช่ใครชอบผมอ้าวแล้วพี่ชอบไหมไม่รู้ คือพี่ต้องบอกพอสแบบนี้ครับพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยประมาณกี่ปีครับ50กว่าปีก็50กว่าปีก็คือไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นแต่เห็นแบบว่าเห็นเขาฮิตกันช่วงนี้เขาฮิตเด็กน้อยลูกลิงลูกตั๊กเด็กน้องเด็กน้อยไปกันบุ้งบังบุ้งบังบุ้งบังน่ารักมากมันได้ออกกำลังกายไงแล้วก็เพิ่งรู้ว่าคนนึงที่เล่นมานานแล้วก็คือพอสครับที่พอสบอกพี่ว่าเนี่ยเขาผมเห็นเขาไม่ถือด้วยนะเห็นเขาเดินเดินไปแล้วเขาก็เดินเตะเตะไปไปแล้วพอมาถึงเขาก็จะหยิบใช่ไหมเขาก็จะเอาเลยเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างงี้เขาจะแบบอะไรสักอย่างใช่มันเป็นท่าเขาแล้วเขาต้องเหมือนไม่มองอ่ะตึ๊กแล้วก็ขึ้นมาต้องซ้อมนะอันนี้ต้องซ้อมหมดต้องซ้อมใช่ไหมความเท่ต้องซ้อมเท่เลยไม่ได้โอเคเบื้องหลังความเท่มีความมานะถูกต้องต้องใช้ประสบการณ์การฝึกอดทนครับใช่อย่างผมนี่เล่นมานานแล้วเล่นมาก่อนที่เขาฮิตอ๋อก่อนที่มันเป็นกระแสใช่พอตอนเขาฮิตกันทำไมเดี๋ยวเอาใหม่ตอนคนยังไม่เห่อมากๆนะคุณไปเล่นยังไงคือมันมีกลุ่มเพื่อนที่เล่นก่อนประมาณ 4-5 คนเราก็ไปตามเล่นกับเขาไปเล่นตามแบบใต้ทั้งด่วนไปเล่นไม่มีไม่มีสถานที่ก็ต้องไปแอบเล่นเล่นหน้าบ้านเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีสถานที่แต่พอหลังๆมาพอมีกระแสคนเริ่มฮิตอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันก็มีสนามเล่นเยอะกลายเป็นว่าพอคนเยอะมันก็อันตรายด้วยอ๋อ1การจราจรมันหนาแน่นหนาแน่นฮะ2บางคนก็ไม่เก่งบางทีก็บอร์ดกระเด็นมาโดนเราก็ล้มได้เพราะว่ามันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วมันอันตรายอยู่ครับคือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญก็คือเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ควรจะรู้ตัวเองป้องกันเท่าที่จะทำได้ถูกต้องใช่คือผมถามว่าพอสนอกจากอันนี้แล้วมีปลอกคอมีหมวกกันน็อกอะไรให้พี่กันคอหักจะใส่ให้หมดเลยก็ถือว่าดีฮะเซฟตี้ครับใช่เล่นกี่ปีถ้านับถึงวันนี้เราเล่นมาก่อนประมาณปีนึงก่อนที่เขาฮิตในไทยนะใช่ก็เป็นกีฬาที่ฝึกคนเดียวได้มีสมาธิอยู่กับตัวเองได้บาลานซ์มันใช้กล้ามเนื้อใช้อะไรได้ไหมใช้บาลานซ์ใช้บาลานซ์ใช้บาลานซ์เยอะครับการทรงตัวการทรงตัวแล้วก็ต้องใช้เวลาครับอยู่กับมันครับถ้าอยู่ดีฝึกเล่นมันเดียวไม่มีใครเก่งได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ประสบการณ์ก็คืออย่างที่บอกมีมานะต้องอดทนครับเจ็บก็ต้องสู้ต่อมันดูเหมือนง่ายแต่สำหรับคนเล่นเป็นสำหรับคนเล่นไม่เป็นส่วนใหญ่จะหงายหลังแค่ยืนก็จะเป็นลมอยู่แล้วอ๋อเริ่มตรงนี้ก็ได้นี่ก็เป็นจุดเริ่มเหมือนกันจุดเริ่มเนี่ยผมจะเริ่มตรงนี้อย่าล้มนะเว้ยมันก็ดีนะอ๋อมันต้องใช้งอเข่าเพื่อผ่อนแรงให้ตัวอยู่ในระนาบเดิมย่อใช้ย่อย่อยืดเฮ้ยก็โอเคนี่ฮะก็โอเคนี่ว่าก็ได้อยู่เฮ้ยได้เลยล่ะไม่ใช่ได้อยู่ได้เลยล่ะเฮ้ยโอเคเยี่ยมคือมันเป็นกีฬาเพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์กับร่างกายถูกต้องแล้วก็มันเป็นสมาธิเรารู้เลยว่าระหว่างทางคุณจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรใช่ไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นการทรงตัวก็ต้องสำคัญใช่ห้ามใจร้อนด้วยก็จริงๆแล้วมันฝึกสมาธิด้วยนะจริงๆถ้าเราไปรีบอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเรารีบที่จะฝึกมันเนี่ยครับมันจะยิ่งไม่ได้ใช่วันนี้คุณจะสอนผมได้แต่ว่าผมว่าอันนี้มันเบสิกไปอ่ะ ผมเปลี่ยนแล้ว พี่โดฟอสพี่เคยทำอะไรให้พอสตกอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ต้องลองอันนี้มันธรรมดาไปผมรู้ว่าผมรู้คุณจะพาผมไปขับรถกระบะแล้วกระบะนะ four wheel เอาเป็นสเก็ตบอร์ดแบบ four wheel สเก็ตบอร์ดแต่อันนี้ต้องใช้แรงใช่ไหมแต่อันของผมเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเขากำลังฮิตกันอีกปะอันนี้คนเริ่มนำเข้ามาแล้วนี่ได้ให้ดูแต่มันหนักครับนี่เขาเรียก one wheelล้อเดียวล้อเดียวพอส4ล้อเนี่ยพี่ยังไปไม่ได้เลยพอสพอสเหลือล้อเดียวนี่ไม่ต้องใช้แรงด้วยไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าครับเรียกว่า one wheel ใช่
เขาออกแบบมาให้เป็นกีฬาหรือว่าเป็นอุปกรณ์เดินทางในเมืองเหมือนบางคนเขาใช้เดินทางได้จริงๆแล้วมันเดินทางไกลไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันอยู่ได้แค่11โลต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ว่าผมเคยเห็นไอ้ล้อเดียวแบบอยู่ตรงกลางเงี้ยแบบยืนตรงๆเงี้ยแล้วล้อมอยู่ตรงกลางโอ้หลายโลเออผมเองก็ไปทำงานอ่ะใช่อันเนี้ยมันเล่นท่าได้ด้วยแต่ผมอ่ะยังไม่โปรขนาดนั้นอันนั้นกับอันนี้ไหนยากอันนี้ยากกว่าตายแล้วเดี๋ยวไอ้อันนั้นน่ะเคยไปขอเขาลองแล้วเป็นไงฮะมันทำอะไรไม่ได้เลยมันจะล้มใช่ไหมใช่ตลอดเลยไม่นี่อันนั้นมันยังมีที่หนีบมันจะหนีบอย่างงี้ใช่แล้วล้ออยู่ตรงกลางอ่าแต่อันเนี้ยไม่มีหนีบอันนี้ไม่มีหนีบคือนี่เลยเนี่ยเนี่ยแล้วมันจะอย่างงี้นะอ๋อเหมือนสักเวครับมันใช้กลวิธีว่าเมื่อเราเอนไปข้างหน้ารถจะแก้การเอนด้วยการพุ่งไปข้างหน้าถูกต้องถ้าเราเอนไปข้างหลังมันจะหยุดถูกงั้นอันนี้ปล่อยคืนนะปล่อยคืนปล่อยคืนปล่อยคืนเออสี่ล้อจากไปเออเราไปล้อเดียวดีกว่าล้อเดียวง่ายๆคือมันมีเซ็นเซอร์อยู่สองฝั่งถ้าขาเราไม่ได้แตะเซ็นเซอร์มันก็หลุดมันก็ล้มเนี่ยเราแตะเซ็นเซอร์ปุ๊บเราขึ้นยืนถ้าเราไม่แตะเซ็นเซอร์เรายกขาปุ๊บเนี่ยหยุดแล้วอ๋อตัวแป้นมันมีเซ็นเซอร์ใช่แตะขึ้นอยู่เฮ้ยดูเหมือนง่ายเว้ยใช่แล้วก็ฝึกทรงตัวยกขาขึ้นปุ๊บหยุดแล้วหยุดกลับด้านด้วยไม่ว่าจะขย่งขาไหนมันถือว่ายืนไม่ครบมันจะหยุดถูกต้องแล้วก็แค่ขึ้นยืนปุ๊บอยากจะไปข้างหน้าแล้วก็เอ็นไปทางนี้เฮ้ยเออง่ายๆดีนะเราจะเบรกแล้วกดขาขวาปล่อยเบรกเอาลงอ่ะเฮ้ยคือถ้าเล่นคล่องเนี่ยมันสามารถไปในที่แบบว่าเออช่องเล็กๆอะไรก็ได้แต่ว่าพื้นที่ยิ่งขรุขระจะยิ่งทรงตัวยากถนัดไหนต้องจับนะผมถนัดไปอย่างงี้เอาขาขึ้นก่อนอย่าเพิ่งยกแตะไว้ยังไม่แตะเลยมั้ยแตะเลยครับมันไม่เร่งแล้วเอียงอีกปุ๊บเฮ้ยไปด้วยกันก่อนไปด้วยกันก่อนถ้าอยากจะให้เบรกก็กดขาขวาโอ้มันไปซ้ายขวาได้ง่ายมากเลยอ่ะใช่มันพร้อมจะไปอย่างนี้คือสมมติเราเอียงอย่างนี้ไปหน้านี้ไปหลังแต่มันเป็นอย่างนี้ตลอดทางเลยอ่ะใช่มันเหมือนเรายืนอยู่บนเชือกอ่ะแล้วมันอย่างนี้ใช่แเดี๋ยวห้ามโยกเร็วรอบเร็วเร็วช้าๆห้ามโยกบิดไม่ได้อยากโยกเลยเนี่ยใช่ไม่ได้อยากโยกเลยเนี่ยโอ้แต่รู้เลยว่าถ้าเล่นได้มันต้องรู้สึกเหมือนตัวลอยอยู่กลางอากาศเลยว่ะใช่ป่ะใช่มันจะชิลแล้วจริงแล้วก็ชอบมันก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นามันก็ทำได้อ่ะดูทิ้วลงเพิ่มก็ได้นี่ว่ะกล้องเดินหน่อยถ้าจะล้มก็โดดออกเลยพี่สองขาไม่ล้มเพราะทรงตัวได้ไงเออแน่ไอเลี้ยวได้ด้วยเลี้ยวได้อะมันก็ไม่ยากอะไรก็เล่นได้นี่ไงก็โอเคอะก็เล่นได้จะเอาอะไรอีกกว้างนี่กว้างเออเอาอะไรเหนื่อยไหมเหนื่อยเป็นไงรู้เลยถ้าเล่นคนเดียวเป็นไงฮะล้มแน่นอนสิ่งที่ได้เวลาเราเล่นสิ่งนี้ไปเราได้อะไรกลับมาจากการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหมดจริงๆแล้วอ่ะกีฬาพวกนี้มันต้องใช้การฝึกฝนความอดทนสิ่งหนึ่งคือฝึกวินัยเยอะนะฝึกความอดทนเราเพราะปบเป็นคนแบบว่าทำอะไรนิดนึงถ้ารู้สึกว่าทำไม่ได้อ่ะเราจะไม่อยากทำแต่อย่างเงี้ยจริงไหมจริงแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่นได้เราก็เลยตั้งใจกับมันก็เลยฝึกความอดทนในจิตใจเราเพราะใจผมเป็นคนไม่ค่อยอดทนแต่พอมาเล่นกีฬาพวกนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเล่นได้แล้วทำไมเราเล่นไม่ได้มันก็ได้ฝึกความอดทนแล้วก็แบบได้ออกกำลังกายด้วยได้สุขภาพฝึกความอดทนฝึกความมีวินัยด้วยนะเพราะว่าต้องเล่นทุกวันอ๋อช่วงหัดใหม่ๆช่วงหัดต้องฝึกทุกวันครับแล้วมันก็จะมีการพัฒนาการทำให้เราเป็นคนใจเย็นขึ้นเพราะบางทีความใจร้อนของเราอ่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างเสียถูกไหมแต่เงี้ยพอเราใจเย็นขึ้นมันก็แบบเออวันนี้ฝึกแค่นี้พอนะค่อยๆอ๋ออย่าใจร้อนอย่าใจร้อนถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่เอาเว้ยไม่ยอมอย่างเงี้ยไม่ถ้าวันไหนผมรู้สึกว่าเอ้ยโมโหหยุดแล้วเพราะโมโหแล้วเล่นใช้อารมณ์เล่นปุ๊บล้มผมว่าได้หลายอย่างแล้วอย่างนึงที่ผมเห็นที่พอดไม่ได้พูดมาผมเสริมให้ก็แล้วกันครับมันมีการก้าวข้าม
ขีดอะไรบางอย่างเช่นเฮ้ยเนินนี้มันสูงว่ะแต่เราฝึกมาอย่างดีแล้วเราจะไปดีไหมงั้นเราไปด้วยวิธีไหนแต่อย่างนึงที่เราต้องไปขั้นแรกที่ต้องมีก่อนเลยกล้าต้องไม่กลัวจนเกินไปจนไม่ทำอะไรเลยถูกต้องผมว่าเขาเมื่อกี้เขาก็บอกเฮ้ยจะดีเหรอแต่เขาก็ทำแล้วผมยังไม่กล้าตอนแรกอ่ะแต่ว่าลองดูโอเคนี่เป็นหนึ่งในกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผมว่าเดี๋ยวคงจะเห็นมากขึ้นใช่ครับแต่ท่ามกลางการเห็นมากขึ้นเราหวังว่าจะเห็นคนเล่นอย่างปลอดภัยครับผมอย่างเล่นเสร็จแล้วได้กลับไปบ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลถูกต้องอุปกรณ์เซฟตี้สำคัญครับอย่าคิดว่าไม่เท่ใส่ปลอดภัยกว่าให้เราฝึกได้กล้ามากขึ้นใช่ครับบางทีไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้เราก็แบบเฮ้ยจะหักหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราก็จะมีสิ่งที่ป้องกันเราได้ใช่ครับน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดครับโอเคนี่คืออีกหนึ่งตัวตนของน้องพอสลันที่เรารู้จักครับแต่ผมจะพาไปช่วงต่อไปนี้ผมจะไม่ให้คุณไปในสิ่งที่คุณชอบอย่างเดียวมันเหมือนกับหยินหยางคุณไปทางหยินเยอะแล้วผมจะพาไปทางหยางจริงเหรอจริงไม่ใช่สิ่งที่คุณทำไม่ใช่สิ่งที่เคยทำเลยเหรอใช่ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยเอาแล้วแต่ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์โอเคทุกอย่างมีประโยชน์ในอีกด้านนึงก็มีประโยชน์เราไปอีกด้านนึงที่ไม่แอคชั่นแต่มีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์โอเคไม่บอกด้วยใช่ไหมมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์เราต้องมีทั้งสองฝั่งแล้วชีวิตมันถึงจะอยู่พอดีโอเคอย่างนี้ต้องลองนะไปหาเรื่องพูดเร็วๆเพราะว่ากลัวมันให้ฝึกอีกรอบเดี๋ยววันนี้ก็จะลองให้พี่ดูกับน้องพอสเนี่ยลองปิดทอง